สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่องที่2นะครับหลังจากคราวก่อนได้รีวิวเรื่องกัปตันอเมริกาไปนะครับในระบบ 4DX วันนี้ก็จะขอรีวิวเรื่อง The Rise of the Planet of the Apes นะครับแต่คราวนี้ไปดูโรงธรรมดาครับผมก็เนื้อเรื่องย่อนะครับจะเกี่ยวกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริษัทยานะครับผมเขาเหล่านี้จะพยายามทดลองผลิตยาเกี่ยวกับการรักษาอัลไซเมอร์นะครับผมซึ่งเขาก็ไม่ได้ทดลองกับอะไรหรอกแต่มาทดลองกับลิงกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งการทดลองก็เป็นไปด้วยดีก็ไม่ได้ผลิตยาออกมาตัวหนึ่งแต่ทีนี้แล้วเรื่องมันมีอยู่ว่ายาที่ทดลองเนี่ยมันไม่เพียงจะรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้เท่านั้นแต่มันทำให้ลิงฉลาดขึ้นด้วยและนี่เองเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องครับเพราะว่าหลังจากลิงฉลาดขึ้นแล้วนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายจนนำไปสู่การยึดครองโลกดังที่จะเห็นได้จากภาคต้นฉบับของหนังซีรีส์นี้นะครับนั่นคือเรื่อง The Planet of the Apes นะครับซึ่งได้ผลิตขึ้นมาในปี1968นะครับซึ่งจริงๆแล้วถึงจะผลิตก่อนแต่ก็ต้องถือเป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง The Rise of the Planet of the Apes ในปี2011นี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าหนัง The Rise เนี่ยถือเป็นปฐมบทของหนัง The Planet of the Apes ของปี1968ได้เลยนะครับผมทีนี้ผมก็จะไม่สปอยนะครับว่าเรื่องราวต่อจากนั้นหลังจากลิงได้รับไวรัสได้รับเซรุ่มทำให้ฉลาดขึ้นไปแล้วนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปบ้างแต่จะขอวิจารณ์ในแง่ต่างๆของภาพยนตร์นะครับว่ามีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่นะครับจะได้ตัดสินใจถูกก่อนอื่นข้อดีของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องที่กระชับรวดเร็วแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปดูเรื่องนี้แล้วกลัวว่าจะมีเรื่องฉากที่น่าเบื่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าหนังจะพาคุณให้เข้าไปอยู่ในโลกของหนังได้ตลอดประมาณ2ชั่วโมงของหนังเลยครับโดยที่ไม่มีอาการเบื่อง่วงนอนเลยและจุดดีอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงที่เป็นลิงเนี่ยมาจากนักแสดงที่เป็นคนจริงๆนี่เองอาจจะงงนะครับว่าเป็นยังไงก็คือทีจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าเขาจะติดเซ็นเซอร์รอบตัวของนักแสดงที่เป็นมนุษย์เลยนะครับแล้วทีนี้คือไม่ว่านักแสดงคนนั้นเนี่ยจะขยับยังไงหรือแม้แต่ขยับสีหน้าท่าทางยังไงนะครับลิงก็จะขยับตามนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของลิงนะครับในภาพยนตร์เนี่ยจะมาจากการที่คนแสดงจริงๆเลยซึ่งนักแสดงคนนั้นก็ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะตะกี้ดูมาลืมไปแล้วนะครับแอนดี้เซอร์คิสครับผมซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงแสดงได้ดีมากเพราะว่าในเรื่อง Lord of the Ring ทั้ง3ภาคเนี่ยเขาคนนี้ก็ได้แสดงเป็นกอลลัมมาแล้วรวมถึงรับบทเป็นคิงคองในหนังเรื่องคิงคองยักษ์ในปี2005ด้วยครับผมแค่2ข้อนี้ก็ทำให้หนังน่าดูมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังหาหนังที่มีความสนุกดูได้จนจบเรื่องโดยที่ไม่มีอาการเบื่อนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแอคชั่นส่วนผสมของดราม่าแล้วก็อยากจะดูนักแสดงที่เก่งๆแสดงขอให้แนะนำไปดูเรื่องนี้ได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเอาล่ะก็ขอจบรีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Rise of the Planet of the Apes ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าผมดูหนังเรื่องไหนสนุกๆอีกไว้จะมาแนะนำเพื่อนๆต่อเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับดึกแล้วไปนอนก่อนชวีสวัสดีครับ